ต้นสัปดาห์นี้ยังไม่ทันเปิดทำงานกันนะครับแต่ว่างานการเมืองนั้นไม่มีวันหยุดบรรดาพรรคการเมืองต่างๆทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเปิดตัวแคนดิเดตนายกของแต่ละพรรคไปแล้วสัปดาห์นี้ถึงคิวของพรรคภูมิใจไทยครับแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่กำลังจะเปิดตัวในสัปดาห์นี้40คนส่วนใหญ่มาจากพรรคอื่นทั้งนั้นแล้วก็ย้ายมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับภูมิใจไทยพอไปถามทางพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่ได้หวั่นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะกระแสการย้ายพรรคส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้ให้ความสำคัญเมื่อถามถึงผลสำรวจความเห็นประชาชนหรือผลโพลที่ชี้ถึงคะแนนนิยมที่ลดลงค่ะก็เป็นหัวเรื่องปัญหาความขัดแย้งในโลกทั้งบ้านเลยเป็นข่าวอะไรเงี้ยเบาๆหน่อยนะประสิทธิที่เขาจะพูดอะไรเขาพูดได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันมีผลการทำงานในเวลานี้หลายอย่างมันก็ต้องดำเนินการต่อนะหนึ่งสองสามผ่านแล้วหนึ่งก็ต้องมีสองมีสามไปทำต่อถ้าพูดกันแล้วมันขัดแย้งกันตลอดทุกเรื่องมันจะไปได้ไงล่ะส่วนเวลาที่เหลืออยู่มันก็มีเวลาไม่มากนักหรอกของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญนะก็ทุกอย่างว่าตามนั้นหมดเลยนะอย่างเรื่องผลโพลค่ะท่านนายกที่ล่าสุดไม่รู้ว่าโพลใครทำก็ไม่รู้ถ้าใครทำใครตอบก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเป็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะคะหลังจากผู้สื่อข่าวถามถึงผลโพลที่ชี้ถึงคะแนนนิยมที่ลดลงค่ะโดยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจเรื่องเปิดใจคนไทยอนาคตการเมืองพบว่าเสียงเกินครึ่งหรือร้อยละ 50.7เชื่อมั่นว่านายอนุทินชาญวีรกูลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาปากท้องรายได้และปัญหาหนี้สินของประชาชนได้นะคะรองลงมาคือนางสาวแพทองธารชินวัตรนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตามลำดับค่ะขณะที่นิด้าโพครับมีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่อง6พรรคกับโอกาสการเป็นรัฐบาลอันดับ1ประชาชนเห็นว่าเป็นพรรคเพื่อไทยครับร้อยละ 40.38จากนั้นก็มองว่าเป็นโอกาสของพรรคก้าวไกลพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติตามลำดับครับนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมั่นใจค่ะว่าปรากฏการณ์ของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะการเปิดตัว43ส.ส.จาก9พรรคที่จะย้ายไปร่วมงานการเมืองซึ่งแน่นอนค่ะในจำนวนนี้มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยรวมอยู่ด้วยแต่นายแพทย์ชลน่านเชื่อว่าจะไม่กระทบกับเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยที่เชื่อมั่นว่าจะคว้าชัยชนะแบบถล่มทลายหรือแลนด์สไลด์ของพรรคพร้อมชี้ว่าก็เป็นเรื่องคุณสมบัติของส.ส.ยุคนี้ที่สะท้อนถึงภาพงูเห่านี่คือสิ่งที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปรียบเทียบนะคะแล้วก็บอกว่าจะเห็นว่าจะมีแค่1ใน3เท่านั้นที่มีโอกาสจะกลับเข้าสภาได้อีกครั้งค่ะไปดูฝั่งพรรคภูมิใจไทยครับนายภราดรปริศนานันทกุลโฆษกพรรคยืนยันครับว่าตอนนี้พรรคเตรียมจัดพิธีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครที่ทำการพรรคภูมิใจไทยสัปดาห์นี้16ธันวาคมครับหลังจากที่ปรับโฉมที่ทำการพรรคใหม่ทั้งหมดแล้วก็จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะครับเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งปีหน้าคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานประมาณ300คนในวันนั้นทั้งส.ส.สมาชิกพรรครวมถึงส.ส.ที่จะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคใหม่ของภูมิใจไทยด้วยมีรายงานครับว่าส.ส.ต่างพรรคที่จะเข้าร่วมกับพรรคภูมิใจไทยมาจากหลายค่ายเหลือเกินท่านผู้ชมเพื่อไทยก็มีก้าวไกลก็มาประชาธิปัตย์เศรษฐกิจไทยประชาชาติแล้วก็มีส.ส.ที่ย้ายขั้วย้ายค่ายมาจากพลังประชารัฐในจำนวนนี้คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า40คนครับโดยนายสุชาติอุตสาหะส.ส.เพชรบุรีพรรคพลังประชารัฐค่ะก็แบ่งรับแบ่งสู้ที่จะยืนยันถึงการเข้ามาร่วมงานหรือย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยนะคะแต่บอกว่าวันพรุ่งนี้ส.ส.พลังประชารัฐประมาณ 7-8 คนจะหารือร่วมกันเพื่อตัดสินใจทางการเมืองค่ะสำหรับพรรคพลังประชารัฐค่ะแจ้งกำหนดการว่า 15:00 นพรุ่งนี้นายสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคพร้อมด้วยนายวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าพรรคค่ะจะเปิดตัวทีมงานภาคใต้2คณะซึ่งประกอบไปด้วยคณะของนายนิพิธอินทรสมบัติแล้วก็คณะของนายอันวาสารและแล้วก็มีรายงานว่าภายใน2สัปดาห์นี้พรรคสร้างอนาคตไทยนำโดยนายอุตมะสาวนายนกับไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จะได้ข้อสรุปร่วมงานการเมืองนะคะว่าเดี๋ยวจะรวมพรรคกันหรือไม่
หรือจะยังไงกันดีคำว่าจับมือร่วมทางทางการเมืองเนี่ยนะคะแต่ก็มีกระแสข่าวมาว่าข้อสรุปน่าจะมีการเปิดโฉมเป็นพรรคที่ใช้ชื่อว่าพรรคสร้างไทยค่ะชวนคุณผู้ชมจับตาฉากทัศน์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้นะคะถ้านับตามกรอบเวลาที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายวิษณุเครืองามคาดการการประกาศบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งทั้ง2ฉบับจะไปสอดรับกับกรอบเวลาอายุของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะอยู่ครบเทอมพอดีอันนั้นนับแบบนึงนะคะแต่ถ้านับตามธงการเมืองจะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจยุบสภาและเป็นเหตุให้ประธานสภาชวนหลีกภัยค่ะประเมินถึงความเสี่ยงเรื่องการยุบสภาก็เลยไปขอให้สสร่วมกันรักษาองค์ประชุมเพื่อเร่งผ่านร่างกฎหมายสำคัญให้แล้วเสร็จติดตามจากรายงานของคุณยานีไหว้ครูค่ะก็คิดว่าถ้าไม่ประมาทแต่ว่าผมบอกอย่าประมาทเพราะว่ามีเวลา2เดือนเสร็จก็จริงแต่เผื่อว่าการเมืองมันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงยุบสภาขึ้นมาแต่จริงเราที่เราพูดถึงทั้งหมดก็จบไปเลยมันไม่สามารถพิจารณาได้เพราะนั้นถ้าไม่ประมาทเนี่ยผมว่าสมาชิกก็ช่วยกันทำให้มันจบในระยะเวลาที่เราไม่ประมาทนะครับเพราะเวลานี้ผมดูแล้วไม่ค่อยแน่นอนดูบรรยากาศไม่ค่อยแน่นอนว่ารัฐบาลจะอยู่ยุบสภาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เรื่องที่เดายากครับเดายากยุบสภาเมื่อไหร่แต่อย่าประมาทประธานสภาอ้างอิงและชี้ว่าสัปดาห์หน้านี้ต้องช่วยกันรักษาองค์ประชุมและผ่านร่างกฎหมายสำคัญให้แล้วเสร็จก่อนจะล้มไปตามกลไกรัฐสภาพร้อมเน้นย้ำว่าสัปดาห์นี้ร่างกฎหมายสำคัญทั้งของรัฐบาลและฝ่ายค้านจะเข้าสภาซึ่งนัยยะย่อมหมายถึงร่างกฎหมายกัญชากัญชงของพรรคภูมิใจไทยและร่างกฎหมายคู่ชีวิตและสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลท่ามกลางกระแสสองพรรคนี้จะร่วมกันโหวตผ่านร่างกฎหมายของกันและกันด้วยภูมิใจไทยต้องการกฎหมายรองรับการปลดล็อกกัญชาขณะที่ก้าวไกลมีเจตนาการเมืองจะสร้างความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะการจดทะเบียนสมรสและการได้สิทธิ์ตามกฎหมายเท่าเทียมกันและถ้าประเมินโจทย์แล้วเดายากจะยุบสภาเมื่อไหร่เรื่องคุณสมบัติผู้สมัครลงรับเลือกตั้งส.ส.ต้องสังกัดพรรค90วันเว้นแต่เหตุยุบสภาต้อง30วันนับถึงวันเลือกตั้งอาจเป็นเหตุให้สัปดาห์หน้าส.ส.จะเริ่มขยับตัวทั้งลาออกและสมัครใหม่แม้เดดไลน์ครบวาระจะอยู่วันที่7กุมภาพันธ์2566นับ90วันตามอายุรัฐบาลหรือสภาชุดนี้โดยไทม์ไลน์เลือกตั้งคือ7พฤษภาคม2566แต่การยุบสภาที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานับจากนี้ไปโดยเฉพาะเวลาที่กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง2ฉบับประกาศมีผลบังคับใช้คือร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.โดยกำหนดจะถึงครม.สัปดาห์นี้และตามกรอบเวลาต้องทิ้งไว้25วันซึ่ง5วันแรกเผื่อไว้เผื่อว่าจะมีผู้ร้องคัดค้านอีกครั้งและอีก20วันรัฐบาลจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยจากนั้นจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและนับหนึ่งว่าอยู่ในพระราชอำนาจ90วันก่อนประกาศให้มีผลบังคับใช้ในวันรุ่งขึ้นซึ่งช่วงเวลาอาจจะบรรจบหรือไม่ใกล้เคียงกับวันสิ้นสุดอายุรัฐบาลหรือสภา24มีนาคม2566แต่โดยปกติหรือจะเทียบกับการแต่งตั้ง3รัฐมนตรีใหม่ครั้งล่าสุดนี้อาจจะเร็วไม่ต่างกันนับแต่นายกนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสัปดาห์หน้าหรือก่อนสิ้นเดือนธันวาคมนี้